ส่วนความคืบหน้าเหตุจลาจลของนักโทษในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์แถลงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 19:30 นว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยไม่มีการปะทะไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และนักโทษมีบาดเจ็บเล็กน้อย6คนทรัพย์สินอาคารเสียหายถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมดเหลือเพียงเรือนพยาบาลเท่านั้นที่ยังสามารถใช้งานได้ซึ่งขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายนักโทษ 1,500 คนกระจายไปยังเรือนจำใกล้เคียงรวม10แห่งแล้วและยังเหลือนักโทษอีก500คนในเรือนพยาบาลส่วนนักโทษที่หลบหนีไปช่วงแรกตามจับมาได้ทั้งหมดและยอมรับว่าหนึ่งในแกนนำเพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติดและขอเวลาตรวจสอบจำนวนของนักโทษที่หลบหนีไปให้แน่ชัดอีกครั้งนอกจากนี้ยังสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเหตุดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใดและเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ยืนยันให้ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุและเกี่ยวข้องทั้งหมด